รถบ้านที่สามารถถอดเข้าถอดออกได้ก็คือมีรถคันเดียวก็เที่ยวได้ที่เป็นรถกระบะ4ประตูในเมืองไทยเนี่ยใส่ได้เกือบทุกรุ่นเลยครับตอนนี้มียอดสั่งจองที่ลูกค้ามาจำเงินทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ70กว่าคันมีคิวผลิตอีกทีคือต้นปี68ไอเดียของทำธุรกิจรถบ้านก็คือเรามองเห็นเมืองนอกว่าเขามีแบบทักแคมเปอร์ที่สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับก็คือมีรถคันเดียวก็เที่ยวได้โดยไม่ต้องไปซื้อรถใหม่อีกคันหนึ่งซึ่งในบ้านเราก็ยังไม่มีตรงนี้มากก็มีแต่รถที่เป็นมอเตอร์โฮมซื้อรถมาแล้วก็เอาไว้เที่ยวอย่างเดียวในราคาหลักล้านบาทแล้วก็มีตัวรถตู้ที่บ้านเราที่ทำกันค่อนข้างเยอะครับซึ่งเรามองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีคนทำโมเดลนี้มองเห็นว่าคนที่มีรถกระบะก็สามารถมีตู้นอนที่สามารถไปเที่ยวได้เลยโดยไม่ต้องซื้อรถใหม่ภายในรถอย่างราคาตัวที่เราทำมาตรฐานเลยก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบทุกอย่างเหมือนกับบ้าน1หลังนะครับเพียงแต่เป็นการย่อส่วนบ้าน1หลังเข้ามาอยู่ในรถครับก็จะมีแอร์มีทีวีมีเครื่องเสียงมีตู้เย็นมีห้องครัวห้องน้ำก็ครบทุกอย่างครับตัวนี้เป็นโซนห้องนอนนะครับหรือว่าเป็นเตียงนอนนะครับหน้าต่างเราก็สามารถเปิดได้นะครับครัวของเรานะครับด้านบนนะครับก็จะมีช่องเก็บของนะครับตรงนี้เป็นแผงสวิตช์ตัวคอนโทรลไฟทั้งหมดในรถแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในรถนะครับเราเน้นใช้ไฟ12โวลต์ระบบไฟ12โวลต์เนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานอ่างล้างจานก็จะเป็นกล้องน้ำแบบพับเก็บได้นะครับไมโครเวฟเราก็จะสามารถเวฟได้แล้วก็ย่างได้นะครับมุมนี้นะครับก็จะเป็นนั่งทำงานนั่งกินข้าวหรือว่านั่งเล่นนะครับตรงนี้มันสามารถปรับเป็นที่นอนได้เลยนะครับ wow.การสร้างรถมันไม่ได้เหมือนการสร้างบ้านคือสร้างบ้านเราเอาน้ำหนักเท่าไหร่เอาอะไรไปไว้เท่าไหร่มันไม่มีการเคลื่อนที่มันก็จะอยู่แบบนั้นแต่การทำรถก็คือวัสดุเราอ่ะหนึ่งอ่ะต้องเบาสองก็คือเกิดการเคลื่อนที่มันต้องไม่แตกไม่เสียหายแล้วก็การบาลานซ์น้ำหนักในการออกแบบห้องเราต้องใช้ตาช่างมาช่างขารถสี่ขาเพื่อที่จะบาลานซ์ให้ซ้ายให้มาขวาให้น้ำหนักสมดุลให้ดีที่สุดคุณภาพก็เหมือนตู้ที่นำเข้าก็น่าจะใกล้เคียงกันเพราะว่าอย่างลูกค้าของเราเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะการถอดใส่ถ้าเกิดว่าลูกค้ายังไม่มีความชำนาญการถอดอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงการใส่ถ้าใส่กัน2คนก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงแต่ว่าลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญแล้วหรือว่าทำไป 2-3 รอบเคยสอบถามลูกค้าจากที่การใส่เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก40นาทีก็เสร็จแล้วครับตัวรถน่ะแทบจะไม่ได้ดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมเลยครับก็คือเป็นตัวรถเดิมเลยฝาท้ายกระบะยังอยู่แชสซีรถก็มีแค่อุปกรณ์จับยึดเข้าไปเพิ่มเติมโดยเราไม่มีการไปเชื่อมตัวถังรถหรือการไปเจาะตัวรถนะครับก็คือตัวรถเราอ่ะเป็นสภาพรถเดิมเลยเพียงแต่ว่าเวลาเราจะใช้งานก็คือเราก็นำรถเข้ามาบรรทุกเข้าไปกับตู้ซึ่งรถกระบะก็เป็นรถบรรทุกอยู่แล้วน้ำหนักบรรทุกก็คือบรรทุกได้ไม่เกิน1ตันความสูงรวมการบรรทุกแล้วถ้าฐานล้อรถกว้างไม่เกิน 2.3 เมตรก็ความสูงก็ได้ไม่เกิน3เมตรด้านท้ายยื่นไม่เกิน1เมตรด้านหน้ายื่นไม่เกินหม้อรถแล้วก็ด้านข้างก็ไม่ยื่นเกินด้านข้างจุดที่กว้างสุดของตัวรถอันนี้คือกฎหมายในการบรรทุกครับซึ่งเราก็อยู่ในพิกัดของการบรรทุกทุกอย่างตัวตู้ราคามาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแต่ยังไม่รวมระบบไฟและแบตเตอรี่อยู่ที่ 585,000 บาทสูงสุดตอนนี้ที่ทำออกไปก็อยู่ 690,000 บาทตอนนี้ยอดจอง70คันคือเป็นลูกค้าที่อยู่ในไทยครับยังไม่ได้รวมเป็นลูกค้าที่อยู่ทางต่างประเทศต่างประเทศอย่างที่เราเซ็นสัญญาของเขาไปแล้วก็คือเขาก็เป็นดีลเลอร์ให้เราก็คือเขาไปเปิดโชว์รูมที่ต่างประเทศแล้วก็รอออเดอร์ที่เขาได้รับออเดอร์แล้วก็สั่งเราเข้ามาตอนนี้ที่ทำสัญญาแล้วก็มีประเทศออสเตรเลียกับที่นิวซีแลนด์ครับใครที่สนใจทักแคมเปอร์หรือว่าตู้นอนเคลื่อนที่ของเรานะครับก็คือคอนเซปต์แบบมีรถคันเดียวก็เที่ยวได้โดยไม่ต้องไปซื้อรถใหม่นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0927914997นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาคุยกันสอบถามเบื้องต้นได้ที่ต้อม_sjp ครับผม